จากความเคลื่อนไหวนะครับของวอลเลย์บอลชายหาดที่นำมาฝากกันแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่กอล์ฟเยาวชนกันบ้างดีกว่าครับวันนี้ก็มีงานแถลงข่าวการแข่งขันกอล์ฟไทยแลนด์จูเนียร์กอล์ฟเซอร์กิตปีที่7นะครับคัดเลือกจากนักกอล์ฟ8สนามทั่วประเทศนะครับเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทยซึ่งจะมีขึ้นในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี้ครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ห้องเมตาสโมสรราชพฤกษ์เครื่องดื่มตราช้างจัดแถลงข่าวการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนรายการช้างไทยแลนด์จูเนียร์กอล์ฟเซอร์กิต2020เพื่อเป็นเวทีให้กับนักกอล์ฟเยาวชนได้มีโอกาสแสดงฝีมือพัฒนาทักษะเพื่อก้าวสู่การเป็นมืออาชีพต่อไปคัดเลือก8สนามเข้าชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีงานนี้ได้รับเกียรติจากคุณสุรพลอุทินทุผู้อำนวยการสำนักประสานงานภายนอกบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนเป็นประธานในงานแถลงข่าวพร้อมทั้งคุณปริศนาสิริสมถะผู้จัดการทั่วไปบริษัท UA Sport ประเทศไทยจำกัดคุณกิตติอดิเรกประธานกรรมการบริษัทอุดมพาณิชย์คอร์ปอเรชั่นจำกัดคุณพรศรีพริ้งสุวรรณผู้อำนวยการกลุ่มฝ่ายการตลาดประชาสัมพันธ์และพันธมิตรสัมพันธ์บริษัทพราวเรียลเอสเตทจำกัดคุณประวีนุชพุทธพิพัฒน์ขจรแบรนด์เมเนเจอร์บริษัทแพรนราชเทวีกรุ๊ปจำกัดมหาชนคุณสุรพลกล่าวว่าเราได้ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในวงการกอล์ฟไทยมากกว่า15ปีในทุกระดับการแข่งขันพร้อมสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพสูงแก่วงการกอล์ฟโดยการจัดการแข่งขันต่อเนื่องเป็นปีที่7เพื่อให้น้องๆเยาวชนทั่วประเทศได้มีเวทีระดับมาตรฐานเช่นเดียวกับแมตช์อาชีพปีนี้จะทำการคัดเลือกนักกอล์ฟเยาวชนอายุระหว่าง8ถึง21ปีทั้งสิ้น3รุ่นได้แก่รุ่นจูเนียร์บอยเกิลอายุระหว่าง8ถึง12ปีรุ่นซุปเปอร์จูเนียร์บอยเกิลอายุระหว่าง13ถึง18ปีและรุ่นสเปเชียลคลาสบอยเกิลอายุระหว่าง19ถึง21ปีคัดเลือก8สนามทั่วประเทศสะสมคะแนนเพื่อเฟ้นหานักกอล์ฟเข้ารอบชิงชนะเลิศระหว่างวันที่1ถึง5กรกฎาคมที่สนามเลควิวรีสอร์ทแอนด์กอล์ฟคลับอำเภอชามจังหวัดเพชรบุรีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสำหรับรายการนี้จัดขึ้นเป็นปีที่7แล้วภายใต้การสนับสนุนเป็นอย่างดีของเครื่องดื่มตราช้างและพันธมิตรเพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะในเกมกอล์ฟเพื่อก้าวสู่การแข่งขันในระดับอาชีพต่อไปซึ่งปีนี้จะทำการแข่งขันรอบคัดเลือกจำนวน8สนามเฟ้นหาสุดยอดนักกอล์ฟเยาวชนเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระหว่างวันที่1ถึง5กรกฎาคมที่สนามเลควิวรีสอร์ทแอนด์กอล์ฟคลับจังหวัดเพชรบุรี